ทีนี้เนี่ยเพื่อไทยนะครับก็ไม่ได้ปล่อยเฉยที่จะให้พรรคส้มนะตระกูลส้มเนี่ยเอาชนะเขาได้ใช่ครับตระกูลแดงอย่างเพื่อไทยก็บอกว่าจะต้องเอาชนะส้มให้ได้มีปัจจัยอะไรบ้างครับก็ต้องผลักดันนโยบายเรือธงให้สำเร็จก็คือแจกเงินหมื่นขึ้นค่าแรงขึ้นเงินเดือนตอนนี้แจกเงินหมื่นมาแล้วขึ้นค่าแรงเนี่ยยังไม่สำเร็จพยายามอยู่ขยับได้แค่ขยับเดียวนะแต่ยังไม่สำเร็จขึ้นเงินเดือนก็เริ่มสเต็ปแรกแต่ยังไม่ถึงเป้าใช่ครับฟื้นเศรษฐกิจให้ได้จริงก่อนเลือกตั้งใหม่อันนี้สำคัญมากเพราะว่าคนก็ที่เลือกพรรคเพื่อไทยก็มีเป้าหมายว่าเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจนะก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นเงินในกระเป๋ามากขึ้นนะครับทีนี้อีกอันนึงก็ต้องรวมบ้านใหญ่นักเลือกตั้งเขตใช่ครับเพราะนักเลือกตั้งเขตนี่ต้องบอกว่าพอชั่นใหญ่นะคือถ้าคุณเลือกตั้งสามารถที่จะเลือกกวาดต้อนมาเหมือนปี2144แล้วก็48ครับทำให้ได้จำนวนเยอะแล้วเนี่ยมันต้องอย่างเขตจำนวนเยอะมันมีผลต่อปฏิริษีโดยปริยายนะครับแล้วก็สยบพรรคราชการนะครับให้เป็นกลไกของตัวเองตอนนี้พี่กอล์ฟเห็นใช่ไหมที่เราพูดกัน 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกลางเดือนกันยายนนะครับนายกเบรกการบอกว่าการตั้งโยกย้ายข้าราชการนะครับที่บอกว่าเอาเป็นวาระจอยไม่เอาแล้วขอพิจารณาโดยโฟกัสไปที่กระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ผู้ว่าราชการที่จะต้องย้ายสลับ20กว่าจังหวัดเนี่ยค้างตึงเนี่ยยังค้างอยู่ใช่ครับต้องไปพิจารณาอ้างเรื่องจริยธรรมใช่ครับนะครับก็ต้องแบบว่าขอแชร์ละนะทีนี้อีกอันนึงนะรวมกลุ่มทุนอันนี้ก็สำคัญนะครับโอ้เป็นปัจจัยสำคัญมากทีเดียวนะครับทีนี้ต้องดูนะครับสิ่งที่คำประกาศของอดีตแล้วก็คุณพ่อของนายกรัฐมนตรีและเป็นอดีตผู้นำไทยรักไทยอย่างคุณทักษิณชินวัตรที่พูดในเวทีดินเนอร์ทอล์กของเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยชัดเจนใช่ไหมใช่ครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามีโอกาสสูงที่เพื่อไทยจะเป็นที่หนึ่งนะครับส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าหัวหน้าพรรคลาคลอดครับอ๋อลาคลอดครับผมก็คือคุณอุ้งอิงนะครับลาคลอดไปสิบกว่าวันทำให้คะแนนนิยมตกครับซึ่งวันนี้พอคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกคะแนนนิยมขึ้นนะไปฟังเสียงคุณทักษิณชินวัตรในงานวันนั้นครับคืออย่างนี้หลักของพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลเนี่ยครับเขาต้องการความเท่าเทียมอันนี้เหมือนกันเหมือนกันของหัวเพียงกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ต่อสังคมไทยครับเพราะนั้นเขาก็จะอยู่ในบริบทของการเมืองครับส่วนของเราเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในบริบทของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อจะให้สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันของประชาชนครับเราเน้นโอกาสปฏิรูปเขาเน้นสถานะครับของเขาเน้นสถานะแต่ผมเน้นโอกาสสถานะกับโอกาสก็เป็นการประกาศวันนั้นบอกว่าโอกาสชนะครับพรรคตอนนั้นยังเป็นก้าวไกลอยู่ใช่ครับใช่ไหมพรรคก้าวไกลคือพรรคสีส้มอ่ะมีมั่นใจนะมั่นใจแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างไรก็ต้องติดตามนะซึ่งหลังจากก่อนนั้นหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยได้พักโทษเนี่ยก็เดินทางไปหลายจังหวัดใช่ครับไปแตะบ้านใหญ่แตะบ้านใหญ่หลายจังหวัดทั้งเชียงใหม่ปทุมธานีนนทบุรีชลบุรีไปโคราชนะครับโคราชนี่ดึงพักคุณสุวัสดิ์ไปแล้วนะฮะต้องบอกงั้นนะครับทีนี้กลไกในการเลือกตั้งคือกลไกรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพักไหนจะชนะหรือไม่ชนะอย่างไรนะครับก็ทำให้ทั้งสองพรรคที่คิดว่าจะสู้กันดุเดือดคือพรรคแดงกับพรรคส้มยื่นแก้ไขรัฐนูนใช่ครับนะก็จะเห็นว่าพรรคเพื่อไทยยื่นตั้งแต่19กันยานะครับขณะที่พรรคประชาชนเนี่ยยื่นไป24ธันวาคมนะ24กันยานะก็ทั้งหมดเนี่ยยื่นแก้ไขรายมาตราก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้พรรคประชาชนโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขามุ่งมั่นมากในการจะแก้ไขรัฐนูนให้ได้นะครับคุณพนิษฐ์วัชรศิลป์นะวัชรศิลป์นะครับเป็นโฆษกภาคประชาชนครับบอกว่าไงครับบอกว่าไปวาง7กรอบแก้รัฐธรรมนูญครับคือจริงๆ7กรอบนี้ถ้ามองไปก็แก้ทั้งฉบับอ่ะนะครับครับนะฮะบอกว่า1ลบล้างผลพวงรัฐประหารครับตีกรอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยุติเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนะครับ3คือเพิ่มกลไกตรวจสอบการทุจริต4คือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน5นี่เรื่องใหญ่ครับปฏิรูปกองทัพ6ยกระดับประสิทธิภาพของรัฐสภาและ7ปรับการเกปรับเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญครับก็คือ256ครับแก้256ปรับ256แก้วิธีแก้วิธีแก้ครับทีนี้การแก้ไขรายมาตราก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับผู้อำนวยการ
พรรคชาติไทยพัฒนาอดีตกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญคนหนึ่งนะครับใช่ครับเป็นมือกฎหมายของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับคุณนิกรจำนงครับทำไมบอกว่าน่ากังวลครับก็คือว่าไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราเนี่ยมันไปกระทบเรื่องคุณสมบัติหรืออำนาจขององค์กรอิสระมันก็เลยต้องทำประชามติทำประชามติครับทีนี้พอทำประชามติเนี่ยประชามติกฎหมายที่ปัจจุบันนี้มันต้องใช้เสียงข้างมาก2ชั้นถูกต้องก็ทำไม่ไหวนะครับแล้วก็แก้ทั้งฉบับก็ล่าช้านะครับความคืบหน้าล่าสุดในการแก้ไขกฎหมายประชามติที่พี่ก๊อฟบอกนะครับสวไม่ได้เห็นชอบในหลักการสาระสำคัญนะใช่ครับไปเห็นชอบสาระหนึ่งครับที่บอกว่าต้องทำสองชั้นเป็นร่างเดิมเลยร่างเดิมเลยนะแก้เลยนะครับทีนี้พอใส่ไปอย่างนั้นเนี่ยต้องกลับมาที่สภาผู้แทนตั้งกรรมการร่วมกันต้องกลับมาเดี๋ยวกลับมาที่สภาผู้แทนก่อนวันพุธนี้นะครับก็สภาผู้แทนก็จะโหวตว่าไม่รับที่วุฒิสภาแก้มาส่งคืนมานะครับแล้วก็ต้องตั้งกรรมการร่วมกันครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไทม์ไลน์หน้าหวาดเสียวว่าแก้รัฐนูนมันจะทันในสมัยนี้ไหมใช่ครับหมายถึงว่าสมัยจนถึงปี70เนี่ยแก้ได้ไหมนะครับแล้วก็แต่ว่าพรรคประชาชนก็จะลุยแก้ยังไงก็ตามคุณไอติมบอกว่าจำเป็นต้องเดินหน้าคือที่เขาถอยเนี่ยเขาไปถอยเฉพาะการแก้รายมาตราประเด็นจริยธรรมครับจริยธรรมกับความซื่อสัตย์สุจริตไปที่ประจักษ์ที่โดนค้านต้องอย่างอื่นเดินต่อเดินต่อนะเดินต่อแต่ที่บอกว่าอันแรกสุดเนี่ยครับพี่ก๊อฟสัญญาณจากวุฒิสภาเหมือนขวางไม่แก้แล้วใช่ครับเพราะขวางแรกคือที่พี่ก๊อฟบอกวันก่อนเนี่ยขวางเรื่องกฎหมายประชามตินะซึ่งถ้ากุญแจแรกคือกฎหมายประชามติเนี่ยถูกยื้อออกไปมันจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกยื้อออกไปอีกใช่ครับใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วมีการกำหนดไทม์ไลน์อย่างนี้ครับว่าถ้าวันที่2กุมภาซึ่งเป็นวันเลือกอบจทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับ2กุมภา68เนี่ยเขาจะทำประชามติร่วมไปด้วยถ้าไม่ทันอันเนี้ยมันจะทำให้กระทบไทม์ไลน์อื่นๆเยอะเลยใช่ไหมฮะในการเลือกสสรเรื่องอะไรต่ออะไรมันจะไม่ทันนะครับสมัยสภาชุดนี้เลยเราไปดูที่สวกับลำในการแก้กฎหมายประชามติยังไงครับก็คือวาระแรกเนี่ยเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นนะฮะเห็นชอบตามสสคือถอดเรื่องสองชั้นข้างมากสองชั้นออกไปคำว่าเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยสว.ไปกำหนดใหม่ครับที่แปรยติอะไรเงี้ยบอกว่าต้องมีคนมาลงประชามติเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์52ล้านคนต้องมาลงอย่างน้อย26ล้านเสียงครับและ26ล้านเสียงนี่ยากนะครับนะแล้วคุณจะชนะที่บอกว่าจะชนะอีก2ชั้นที่2ก็คือว่าต้องเกินกึ่งหนึ่งของคนที่มาลงเสียงเกินกึ่งหนึ่งใช่ครับก็คือมากกว่า13ล้านไอ้เกินกึ่งหนึ่งของผู้ลงคะแนนเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เนี่ยยากยากใช่ครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะไปรณรงค์ว่าไม่ต้องออกมาได้อันนี้ที่เขากลัวนะครับครับแล้วพอวาระสองล่ะก็เห็นชอบอีกวาระสองเนี่ยก็ยังเห็นชอบนะครับแต่ปรากฏว่ามันมากลับในชั้นกรรมธิการที่ไปแก้ไขกันมาว่าให้กลับไปใช้เสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยก็คือวาระแรกเนี่ยไปเห็นด้วยกับสส179-5พอวาระสองเนี่ยกลับไปอีกด้านหนึ่ง164-21164คือเสียงใครอ่ะนะและก็ คนนี้ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยนะว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือไปสั่งการอะไรสวไหมเพราะเขาบอกว่าสวที่ลงเสียงขวางเนี่ยหรือกับเรื่องประชามติเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสวสีน้ำเงินสีน้ำเงินทั้งหมดเลยเป็นสวสีน้ำเงินคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกเรื่องนี้ไงครับครับบอกว่าไม่เกี่ยวครับแล้วก็บอกว่าไม่มีใบสั่งจากพรรคการเมืองของผมนะครับแล้วก็สวคนไหนเป็นคนพูดก็เลยตั้งคำถามกลับครับขณะที่พอดูไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงบอกเนี่ยโอ้โหดูแล้วมีปัญหาไม่น่าทันนะใช่ครับแล้วก็แต่ว่าทางสวเนี่ยเขาก็ชี้แจงแบบนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆทั่วโลกเนี่ยก็ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นแล้วก็ตอนทำประชามติรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็เสียงก็ออกมาเกินนี่ตอนนั้นเขาห้ามรณรงค์ด้วยก็เสียงยังเกินเลยซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์ถ้ากฎหมายประชาธิปไตยกว่าจะประกาศใช้เนี่ยไม่น่าทันการเลือกอบจแล้วใช่ไหมครับไม่ทันแล้วนะเพราะว่าดูประเมินแล้วยากนะครับใช่ครับขั้นตอนการยืนยันกฎหมายประชาธิปไตยจากสสถ้าสวแก้ไขในสาระสำคัญต้องเข้าสสที่ที่เขาบอกอาทิตย์นี้วันที่7นี้ใช่ครับวันที่9นี้นะครับแล้วก็จะต้องถ้าเผื่อจะให้ทันเลือกอบจนะครับต้องจบภายในเดือนนี้คือกรรมธิการร่วมต้องตกลงกันให้ได้แล้วก็มีข่าวว่าวันนี้แหละครับวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีการไปหารือนอกรอบก่อนนะครับแต่ดูท่าทางแล้วเนี่ยไม่ง่ายเกิดกระบวนการยื้อแล้วล่ะใช่ไม่ง่ายครับก็ไม่น่าจะทันนะทีนี้พอไม่ทันเลือกตั้งทั่วประเทศของอบจในเดือนกุมภาเนี่ยมันก็จะต้องเลื่อนออกไป
กว่าจะทำประชามติมันก็จะทำให้ขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญทำช้าไป2ครั้ง3ครั้งยากแล้วแรงต้านมันจะเยอะเพราะว่าพอไปทำประชามติไม่พร้อมกับการเลือกตั้งอบจเนี่ยมันก็จะเสียงบอีก 3,500 ล้านก็เลยคนก็จะค้านคนก็จะค้านนะครับนี่คือเรื่องของการที่บอกว่าระหว่างแดงกับส้มคือหลายเรื่องนะครับถูกส้มก็ถูกขวางเรื่องแก้รัฐธรรมนูญครับเรื่องสุราชุมชนเป็นไงก็ถูกโดนเหมือนกันก็โดนนะไม่รับร่างของพรรคประชาชนนะฮะแต่รับร่างของพรรครัฐบาลครับขวางหลายเรื่องเพราะฉะนั้นจะเดินก็ลำบากนะครับ